กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอมคอมเซ็นเตอร์ร้านซอมคอมแบบบ้านๆ้านะครับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP สองนะครับการทํางานเบื้องต้นนะครับของวงจรฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์ EP หนึ่งนะครับเราทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มแรกของการทํางานของ i อผมขอพูดสั้นๆนะครับ เป็น IC Standby แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะอ่ะวงจรฟล y b แบ k c คอม e พ t e r นะครับเริ่มแรกที่เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาจะรับไฟ400เข้ามานะครับรับไฟ400หรือ300โวลต์เขามาเนะี่ยหรือไฟบ้านนี่แหละนะครับผ่านเ e c t i f y Diode วิ่งเข้ามานะครับก็จะวิ่งเข้ามาผ่านคนลวดต่างๆนะแล้วก็มารออยู่หน้า m ม Phase นะครับในวงจรที่เป็นวงจรจินตนาการนะ่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี i c PWM เนี่ยนะครับ ในการกำเนิดความถี่ในการมาทิมมอสเฟตนะครับมอสเฟตก็จะวิ่งลงกราวแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเกิดการเหนี่ยวนํานะครับพอตรงนี้เกิดการเหนี่ยวนำเนี่ยครับไฟฟ้าก็จะวิ่งข้ามฝั่งไปได้นะครับวิ่งไปฝั่งนี้นะครับตามกดลวดนะครับตามกดลวดที่เขาได้โคดเอาไว้นะครับส่วนมากกดลวดตรงนี้นะครับจะเป็นกดลวดแบบสเตปดาวนะครับสเตปดาวคือนะครับอาจจะตรงนี้พันห้าสิบรอบนะครับตรงนี้อาจจะพันประมาณสัก สิบรอบนะครับโดยประมาณนะนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะรายละเอียดส่วนลึกนะเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษากันไปนะครับจริงๆแล้วนะครับ Flyback Converter เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในหลายระบบนะครับในระบบคอนเวอร์เตอร์จริงๆมันก็คล้ายวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์นะถ้าวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะถ้าตรงนี้เป็นขดลวดเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเป็นไดโอดเนี่ยนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นไดโอดนะครับวิ่งมา ะครับตรงนี้จะเป็นตัวเก็บประจุนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมองแบบย้อนกลับนะนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีไดโอดมาเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นบูสต์คอมเิวเตอร์ทันทีเลยนะครับเห็นไหมนะครับว่ามันทํางานแบบย้อนกลับจริงๆนะครับก็คือจริงๆแล้วนะนะครับโมจร f ฟลายแบบคอมเพวเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหลายระบบของคอมเพวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งอะไรถ้ามันไม่มีไดโอดมานะครับ มันก็กลายเป็นบัคคอมเอรเตอร์นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้มอสเฟตหลายตัวในการช่วยได้นะครับสลับทิศทางกันฝั่งนี้ลงกาวแล้วก็มาฝั่งนี้ลงกาวสลับกันแบบนี้นะครับคล้ายๆกับการได้มอเตอร์นะครับมันก็จะเป็นฟูลบิตคอนเอร์เตอร์แล้วนะครับส่วนฮาบบิตคอนเพร์เตอร์นะครับก็การทาง,งานก็จะคล้ายคลึงกันยังยังรวมไปถึงระบบพุชพูลด้วย ระบบพุชพูลเนี่ยนะครับอาจจะมีหม้อปแปลงนะครับขดมาตรงนี้อีกนะครับแบบนี้นะระบบพุชพูลนะครับอาจจะมีมอสเฟตอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้มาได้ลงกาวนะครับการกําหนดสัญญาณเนี่ยก็จะต้องกําหนด2ช่องทางถ้ากําหนดสัญญาณมาสองช่องทางเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นพุชพูลได้ทำไมเขาเรียกว่าเป็นฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับจริงๆเขาทำมาเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้อะไรนะครับ เผื่อไว้ว่านะครับเราสามารถที่จะกำหนดว์ปลายทางออกได้โดยการสั่งตรงนี้โปรแกรมตรงนี้ไว้แล้วมาป้อนชุดคำสั่งตรงนี้ตรงนี้จะกำหนดความทีให้ตามที่เขาต้องการได้แรงดันปลายทางก็จะออกตามต้องการกระแสสูงนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเราไม่กำหนดเงื่อนไขตรงนี้นะครับไม่มีการกำหนดว่าให้มันทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ มันก็จะ PWM ออกไปนะครับด้วย Duty c y c l e ที่น้อยแต่ความถี่เนี่ยเป็นความถี่สูงปลายทางก็จะได้แต่แรงดันนะครับแต่กระแสต่ำนะครับแรงดันสูงเนี่ยก็สามารถทำให้โหลดเสียหายได้นะแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นวงจรตรงนี้นะครับวงจรปลายทางเนี่ยเขาต้องการแรงดันต่ำครับแรงดันต่ำนะ V out เนี่ยนะครับเขาต้องการแรงดันเนี่ยต่ำ แต่ให้กระแสสูงนะครับประมาณนี้ I นะครับ I อไนะไสูงนะครับประมาณนี้นะเขาต้องการให้ I สูงนะครับแต่โวลต์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องบล็อกลงอ่ะคันนี้นะครับไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับเรื่องของขดลวดเนี่ยนะครับมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับโมจรที่เป็น Flyback c o n นเวอ e r เตเนี่ยนะครับส่วนมากเลยเนี่ยจะเป็นชนิดที่2นะครับ ชนิดที่2เนี่ยถูกนิยมใช้ในวงจร Flyback ก o อ v พ r วเตอร์เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาต้องการไฟตัวที่2เนี่ยนะครับเข้าไปเลี้ยงกระตุ้น IC ให้ทำงานได้เต็มกำลังนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนมากเนี่ยจะถูกนำไปใช้กับวงจรพุทธภูนะครับหรือ Half บิ t นะครับหรือ u u l Bit นะครับประมาณนี้นะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้แรงดันตรงนี้นะครับแยกเป็น12โวลต์นะครับ ตรงนี้ก็แยกเป็นยีสนะครับวงจรตรงนี้ส่วนมากจะเป็นวงจรนฮาร์บินะครับหรือวงจรพุทธ l ูนะครับเพื่อให้มีการทํางานแบบเต็มกําลังมากขึ้นนะครับตรงนี้จะได้แรงดันสูงกระแสสูงนะครับประมาณนั้นส่วนหม้อแปลงตรงนี้นะวงจรไฟแบกนะครับวงจรไฟแบกเน back, นะี่ยจะใช้กันเยอะเลยนะครับจะใช้กันเยอะนะครับนะครับ ขาที่หนึ่งนะครับขาที่2ขาสามขาสี่นะครับตรงนี้สําคัญนะครับส่วนมากนะครับที่เจอนะในวงจรไฟแบกน,นะเราอันนี้เราอยู่กับไฟแบกอยู่นะเรายังไม่ถึงพุทธภูนะวงจรไฟแบกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอ่าถ้าเรามอแปลงแบบนี้นะอันนี้ผมแกะมาจากพาวเวอร์ p l ายเก่านะครับอ่าอันนี้ขาหนึ่งนะครับเนี่ยขาหนึ่งสองสามสี่นะขาหนึ่งเนี่ยนะครับขาหนึ่งเนี่ยนะครับ โจกตรงนี้จะเป็นมอแปลงแยกโขดกันนะครับตรงนี้นะมอแปลงตรงนี้นะครับสองขาเนี่ยนะครับจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเชื่อมกับ2ขานี้นะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับจะเป็นมอแปลงแยกโขดมาไฟต่ํานะครับ3าขาเนี่ยจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับแต่จะมีการแยกเฟสการทํางานนะแล้วก็ชุดตรงนี้นะครับกับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับจะไม่มีชุดใดชุดหนึ่งเชื่อมกันเลยนะครับประมาณนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูอยู่ในวงจรเนี่ยนะครับเราจะต้องอดูวงจรเก่าเขาด้วยนะครับขา4เนี่ยจะเป็นไฟไฮโวลต์เข้าส่วนตรงนี้จะเป็นไฟไฮโวลต์ออกไปที่ IC Standby หรือ m o s f e t นะครับตรงนี้นะจะเป็นขาออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Snubble นะครับก็ลองศึกษาดูการสลับขาระหว่างขานี้ขานี้มีได้ การที่เราจะนําไฟฟ้าจากจุดตรงนี้นะครับเพื่อไปเติมไฟนะครับให้กับไฟไอซีที่อยู่ฝั่งไฟสูงนะครับเราจะต้องเอาขดลวดหนึ่งขาเนี่ยนะครับไปแตะที่กาวร่วมกับพวกนี้นะแตะที่กาวร่วมจากนั้นเราจะใช้โค้วบ,บวกเนี่ยอันเดียวใช้โค้วบ,บวกอันเดียวเนี่ยนะครับไปเติมไฟนะครับซึ่งมอแปลงไฟแบกเนี่ยตรงนี้อาจจะมี3าขาได้ไหมมีได้ตรงนี้อาจจะมี4ขาได้ไหม ก็มีได้เหมือนกันนะมอแปลงไฟแบกคอนเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหจะต้องศึกษาดีๆแล้วก็อ่านดัต a s าชี t นะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาแค่4ขาก่อนนะครับมอแปลงแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นอ่ามอแปลงที่ใช้กําลังสูงนะครับทั้ง i และ V เนี่ยสูง i สูง V สูงนะครับก็คือจะเข้า1ออก1จะถูกอยู่ในชุดย่านไฟ 12V โวลต์หรือ24โวลต์ที่คนละมอแปลงเลย ก็คือใช้กําลังสูงนะตัวนี้แล้วก็หม้อแปลงเครื่องเชื่อมนะครับก็จะใช้หลักการตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้มีข้อมูลนะหม้อแปลงเครื่องเชื่อมว่าเขาเข้าหนึ่งออกหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้นะครับผมจินตนาการไว้นะครับก็ผิดถูกก็ขออภัยนะตรงนี้นะผมคิดไว้ก่อนนะครับส่วนมากเลยจะใช้กับหม้อแปลงที่บนลสูงไอสูงนะครับประมาณนี้เช่นอ่าบนอยู่ใน power supply computer เนี่ยตรงนี้จะอยู่ย่านไฟ12โวลต์นะครับ แล้วก็ใจความสําคัญของหมอแปลงไฟแบ็กคาเวเตอร์เนี่ยหรือหมอแปลงอะไรก็ตามนะที่เป็นลักษณะสเตปดาวนะครับหมายความว่าจํานวนรอบของคดแพรมารีเนี่ยครับตรงนี้นะครับขดแพรมารีนะ P นะครับตรงนี้คดเซคแนดารีนะตัว S คดแพรมารีเนี่ยจะมีจํานวนคดที่มากกว่าคดเซคแนดารีนะครับนิยมใช้ด้วยกัน3แบบนะก็ประมาณนี้นะครับจําหน้าตาไว้นะครับจําหน้าตาไว้นะใครไม่ทันก็แคปเจอร์ไว้นะครับ ข้อดีนะครับข้อดีของ Flyback เนี่ยนะครับก็คือใช้พลังงานในการเปิดการทำงานต่ำนะครับอาจจะมีระบบ Soft Start ก็ได้นะครับใช้ระบบการสตาร์ต่ำนะครับแล้วให้ได้กระแสออกมาปลายทางนะครับเช่นไฟเลี้ยงสวิตช์ไฟเลี้ยง CPU นะครับเพื่อเปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะมีวงจรแบ่งนะครับจากแหล่งไฟฟ้าต้นกำเนิดนะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยนะครับกับระบบ CPU หรือวงจรที่อยู่ข้างในนะครับ ลดความเสียหายนะครับหากเกิดการช็อตนะครับเพราะว่าถูกควบคุมด้วยออปโตนะครับแล้วก็จะมีอา e n เซนนะครับอา e n เซนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามอสเฟตเขาช็อตเนี่ยนะครับอา e n เซนจะระเบิดเลยอา e n เซนระเบิดปั๊บก็จะหยุดการไดร์นะครับไฟก็ไม่ครบกล่าวอาเซนเนี่ยก็เปรียบเสมือนฟิวนั่นแหละนะครับเปรียบเสมือนฟิวนะครับตัวอา e n เซนเนี่ยก็เปรียบเสมือนฟิวอย่างเช่นถ้า IC เนี่ยนะครับทำงานเป็นเวลานานเนี่ยไอซีเขาร้อนนะครับ เขาก็อาจจะช็อตด้วยตัวของเขาเองหรือมอสเฟตข้างในอาจจะช็อตพอมอสเฟตช็อตเนี่ยนะครับกระแสตั้งใจที่จะไหลลงกาวนะทันทีทันใดแต่เนื่องจากว่าก่อนลงกาวเนี่ยเขามี R อยู่ R ที่เป็นฟิลนะครับพอกระแสเริ่มจะผ่านสูงเนี่ยตัวเขาก็จะขาดเลยนะครับพอขาดปั๊บไฟก็ไม่ครบวงจรก็ถือว่าเป็นเซฟตี้ได้นะครับถูกควบคุมด้วย r เซนเนี่ยอเซนเนี่ยคือถือว่าเป็นเซฟตี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายเพิ่มกัน นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถออกแบบแรงดัน V-OUT ที่ต้องการได้เองนะครับผ่านวงจรป้อนกลับนะครับว่าต้องการแรงดันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ง่ายต่อการจัดวงจรนะครับเพราะว่าใช้สัญญาณ pwm เนี่ยหช่องสัญญาณเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นิยมใช้กับวงจรที่ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเพื่อเริ่มการทํางานเช่นวงจรไฟเลี้ยงรีโมทนะครับวงจรไฟเลี้ยงสวิตช์นะครับเพื่อให้ cpu ผลิตไฟสวิตช์ออกมาเพื่อให้ cpu ผลิตไฟรีโมทออกมา แล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับเนื่องจากว่าการที่จะทําให้ IC เนี่ยราคาถูกได้นะครับผู้ผลิต IC เนี่ยนะครับจะต้องสามารถกําหนดการทํางานได้ล่วงหน้าได้นะครับเขาจึงออกแบบระบบฟีดแบค c อนโทรลนะครับผ่านขา Feedback ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถโปรแกรมแรงดันได้เองเลยว่าต้องการแรงดันเท่าไหร่คุณก็ดึงขาฟีดแบคไปแล้วการน,นะครับเขาจะทํางานเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่น เขาจะประมาณาปรนนะครับประมาณนั้นนะครับผู้ผลิต IC เนี่ยก็จะผลิต IC ได้ครั้งละมากมากจึงทำให้ IC ราคาถูกลงนั่นเองข้อเสียนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยนะครับก็คือ IC นะครับมันจะไม่ค่อยทนนะครับถ้าโหลดตรงนี้นะครับมีการทำงานหรือกินกระแสสูงเนี่ยนะครับเกินกำลัง IC IC เซีเขาจะตัดการทำงานเลยเพราะว่ากระแสไฟที่อยู่ในท r าน s f ฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับเวลาที่เขาเหวี่ยงเนี่ยนะครับเขาจะถูกเหวี่ยงจาก ขวดไพเมอรี่เป็นหลักนะครับพอถูกเหวี่ยงจากขวดไพเมอรี่เนี่ยนะครับถ้าฝั่งปลายทางเนี่ยมีการกินกระแสสูงหรือช็อตนะครับเขาก็จะมีการแย่งกระแสไปพอแย่งกระแสไปนะครับกระแสก็จะไม่ออกไปเติมให้ระบบซอฟต์สตาร์ทพอไม่มีกระแสออกไปเติมให้ระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับระบบซอฟต์สตาร์ทก็ไม่ทํางานอ่ะนะครับจัดบนจอแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟ400วิ่งเข้ามาผ่าสนสแนมเบลิลนะครับป้องกันไฟกระชากนะครับ จากนั้นก็จะวิ่งเข้ามอแปลงมานะครับมาเข้าขาเดรนนะครับขาเดรนของ IC ตัวนี้นะครับ ICE เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมารออยู่หน้ามอสเฟตอยู่ภายใน IC ีนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีการแอบผลิตไฟเล็กๆนะครับผลิตไฟเล็กๆนะครับเพื่อเป็นไฟ start นะครับมาชาร์จอยู่ที่ขา VCC นะครับมาชาร์จอยู่ที่ตัวเก็บประจุตรงนี้นะพอเก็บถึง18โวลต์นะครับก็จะมีการส่งสัญญาณ PWM เนี่ยนะครับ ไปเปิดการทํางานมอสเฟตนะครับมอสเฟตก็จะดึงนะครับดึงไฟตรงนี้นะครับดึงไฟตรงนี้นะลงกราวไปลงกราวนะครับผ่านตัวต้านทานอาร์เซนนะครับหน้าโอห์มนะโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเกิดแรงเหนี่ยวนำนะครับจากนั้นไฟก็จะวิ่งข้ามไปฝั่งนี้ได้พอวิ่งข้ามไปฝั่งนี้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็จะวิ่งข้ามมาฝั่งนี้ได้เหมือนกันอาคหนึ่งของขนลว่เนี่ยนะครับก็ไปลงกราวนะครับพอลงกราวเนี่ยนะครับก็จะ ประจุก็จะออกมาเฉพาะโค้บวกนะตรงนี้ก็จะวิ่งมาโค้บวกโค้บวกนะครับก็จะวิ่งมาเติมนะครับเติมให้อ่าตอนแรกยังไม่เติมนะตอนแรกเขาเข้าเก็บประจุก่อนวิ่งเข้าตัวเก็บประจุเสร็จปั๊บก็จะวิ่งมานะครับมารออยู่หน้าถาเซตเตอร์นะครับมีการเซลล์แบสเซลล์แบสเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้นะระบบเซลล์แบสเลยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเซลล์แบสตัวนี้เขาใช้ npn นะครับ npn ก็ได้นะครับเซลล์แบสปั๊บนะครับแรงดันก็จะวิ่งเข้าไปนะครับไปเติมให้ vcc พอ VCC นะครับเขาสามารถรันได้ตัวของเขาเองนะครับ Start up cell นะครับก็จะปิดการทำงานลงนะครับจากนั้นตัว IC ก็จะสามารถทำงานได้เต็มกำลังนะครับจากนั้นก็จะเกิดระบบการเหนี่ยวนำนะครับตรงนี้นะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ทำฟีดแบ็ k นะเดี๋ยวเราค่อยทำ EP ถัดไปนะครับอ่ะ EP นี้เดี๋ยวเราไปทดลองการทำงานก่อนนะ EP ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็คือหย่อมนี้นะเนี่ยหย่อมนี้นะนะครับ เนี่ยสายเหลืองนะครับออกจากหมอแปลงแยกโคดมานะครับผ่านไดโอดนะครับเล็กติฟายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงมามาเก็บอยู่ที่ตัวเก็บประจุเริ่มแรกนะครับจากนั้นตรงนี้นะเป็นทาร์ซิเตอร์นะครับทาร์ซิเตอร์จากนั้นก็เซลล์แบสนะครับอ่าอันนี้ 10k นะผมพิมพ์ผิดนะครับ 10k นะครับจากนั้นก็นะครับพอเซลล์แบสเสร็จปั๊บประจุก็จะวิ่งมาเติมให้นะครับก็จะเติมผ่านสายเหลืองนี่นะครับสายเหลืองก็จะวิ่งเข้าขา VCC นะครับไปเติม อส่วนวงจรตรงนี้นะครับวงจรตรงนี้เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกอะไรนะครับตรงนี้นะใครดูคลิปก็บอกผมหน่อยนะครับเนี่ยฮนะตำแหน่ง C สามเรียกว่าอะไรนะครับเราเรียกว่า C อะไรนะครับมันจะเป็นนปเ b อร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้นะเพราะมีการรักษาบาลานซ์ตรงนี้นะครับจริงๆไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าผมใส่ไว้นะนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเกิดความงงนะครับก็จะได้ เกิดคำถามนะครับแล้วก็ไปหาคำตอบกันต่อนะอ่ะผมเริ่มเปิดไฟเข้ามานะครับสามสองหนึ่งนะครับพอเปิดมาปั๊บนีครับสังเกตเริ่มแรกเนี่ยไฟจะเริ่มสว่างนิดเดียวจากนั้นก็จะสว่างเยอะแล้วก็นิ่งไปนะครับตรงนี้นะก็คือน,นิ่งแล้วนะครับเนี่ยระบบซอฟต์สตาร์ทเขาทำงานเรียบร้อยนะครับวัดไฟนิดนึงนะครับไฟ V-out เท่าไหร 37มเโวลต์เลยเห็นไหมครับแรงดันสูงมากนะครับแรงดันสูงมากเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีการดึงดึงฟีดแบ็กลงกาวเนี่ยนะครับดิวตี้เซเกอเขาจะต่าพอดิวตี้เซเต่ำเนี่ยแรงดันจะออกสูงแรงดันจะออกสูง,รง,ออก,สงกระแสจ,จะออกน้อยอันนี้คือที่ผมสันนิษฐานไว้นะผิดถูกยังไงขออภัยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ดึงฟีดแบ็กนะครับเราจะต้องออกแบบวงจรออโตให้มีการส่องแสงแค่ ส0ตีปรตามที่เราต้องการนะครับมาต่อกันนะครับก็เมื่อกี้นะครับหลอด led มันช็อตนะครับพอช็อตเนี่ยกินกระแสสูงอารเลยไมนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนหลอดนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าแรงดันเอาต์พุตเนี่ยเขาออกสูงนะครับตัวท่านทานแล้วก็ led เนี่ยผมก็ทดลองหลอดนี้มาตั้งนานแล้วนะครับมันก็เลยจะขาดเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟนะครับที่หม้อแปลงแยกขดนะครับที่ออกจาก rectifier diode ตรงนี้นะ ตอนที่เขาเปิดมานะครับค่อยๆชาร์จขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอีกครั้งนะเพื่อนๆจะเห็นการเกิดของไฟใช่ไหมมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆถูกชาร์จไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกที่เขาเหนียวนำมาเนี่ยตอนแรกที่เขาที่เขาปั้งมาตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าผมยังไม่ ผมยังไม่เอาม่แปลงแยกขดมาเติมไฟนะอ่าผมถอดสายเหลืองนี้โยกโยกมาทางนี้ก่อนนะอ่าเพื่อนๆดูตอนตอนที่ผมยังไม่เติมไฟนะไฟตรงนี้จะสูญวนอยู่นะครับไฟตรงนี้นะตอนที่ผมยังไม่เติมนะตอนนี้ผมเอาสายออกแล้วนะผมผมตัดการเชื่อมต่อตรงน,นี้ออกนะครับตอนนี้นะผมตัดออกนะครับคอยดูนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสามสองหนึ่ง กระพริบครับเห็นไหมตึ๊บตึ๊บเห็นไหมตีดตีดเนี่ยมันกระพริบตีดตีดตีดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือประจุเขายังไม่ไปเติมนะครับประจุยังไม่ไปเติมนะพอเติมนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่เราเติมนะครับเติมนะสามสองหนึ่ง ไฟตรงนี้ก็จะติดแดงโล่เลยติดแดงโล่นิ่งเลยนะครับติดแดงโล่นิ่งเนี่ยก็คือไฟถูกไปเติมเรียบร้อยนะเราสังเกตนะครับว่า LED เนี่ยจะติดสว่างนิ่งนะครับตอนที่ไฟตรงนี้นะครับมีค่าประมาณ18โวลต์ที่เขาจะไปเติมนะครับไปเติม VCC ได้ไปเติมตรงนี้นะไปเติมตรงนี้นะครับไฟก็จะวิ่งแบบนี้แหละนะครับตรงเนี้ พอไฟตรงนี้เป็น18โวลต์ขึ้นไปเนี่ย LED จะติดเลยนะครับน่าจะว่านั่นหมายความว่าตรงนี้นะครับประจุเขาเพียงพอแล้วนะนั่นเองนะสามสองหนึ่งดูมิเตอร์นะครับประจุเริ่มเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอ่าพอเพิ่มถึง18 LED สว่างเลยเห็นไหมครับอีกครั้งนะอ,อีกครั้งนะครับตอนนี้ประจุเริ่มลดนะครับอ่าประจุเริ่มลดนะครับ ให้ลดลงไปลดจนเหลือลดจนเหลือศูนย์นั่นแหละนะครับตอนนี้ผมปิดแล้วนะไฟสามร้อยก็ไม่มีไฟนะอ่าไฟสามรอยก็เหลือ2โวลต์นะครับไฟสามร้อยก็กําลังดิชาร์จนะครับอ่ะวัดตรงนี้อีกทีนะตรงนี้ผมจะไม่วัดแล้วนะเพราะว่าวัดแค่ตรงนี้ก็พอนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไงก็ได้2ี่สิบโวลต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรารักษาแรงดันไปด้วยซีเนอร์เดโอดอ่าผมลืมไปนะครับ ผมลืมซีเนอร์ไดโอดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาซีเนอร์ไดโอดมาลืมครับเมื่อกี้นะครับซีเนอร์ไดโอดค่า20นะอ่าตรงนี้นะซีเนอร์ไดโอด20โวลต์นะครับตรงนี้นะซีเนอร์ไดโอด20ใครมาใหม่อย่าเพิ่งงงนะไม่รู้ว่าซีเนอร์ไดโอดทำงานยังไงไปดูในเรื่องของซีเนอร์ไดโอดนะครับมีอยู่หลายคลิปเลยนะครับซีเนอร์ไดโอด EP 1 EP 2 EP 3นะครับดู3 EP ให้จบก็เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนะ นะครับอ่ะผมวัดประจุนะอ,อีกครั้งนะผมวัดประจุออกจากหมออแปลงขดที่สองนะถ้าเห็นประจุจากหมออแปลงขดที่สองออก18โวลต์เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าประจุเขาชาร์จเต็มที่แล้วพอชาร์จเต็มที่ปับ๊บแรงดันก็จะเกิดมากขึ้นพอเกิดมากขึ้นมีกระแสมามากขึ้นแรงดันก็เกิดมากขึ้นพอแรงดันถึง18โวลต์นะครับระบบเซลล์ไบอัสของตัวทานซิสเตอร์ก็ทํางานก็จะจ่ายตรงนี้มา18โวลต์เนี่ยตรงนี้ก็ทํางานด้วยตัวงเขาเองได้แล้ว พอทางานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่เป็น2 1โวลต์เลยพอเป็น2 1เโวลต์เจอซีเนอร์เดอโอตัวนี้กํากับไว้ตรงนี้ก็ะจอกประมาณ20โวลต์นะครับเขาจะทํางานได้ไฟเลี้ยงอยู่ที่20โวลต์ตลอดเวลานะอ่ะไปดูอีกทีนะครับสามสองหนึ่งแรงดันเพิ่มขึ้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 นปึ๊บพอถึง18โวลต์ปึ๊บทํางานเลยนะครับเห็นไหมจนไปถึง24โวลต์นะครับจากนั้นถูกซีเนอร์รรดไดโอดนะ 20โวลต์นะครับตลอดเวลานะครับต่อให้แรงดันออกจากแมอแปลงเนี่ยจะมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับแรงดันหน้าซีเนอร์ไดโอดเนี่ยก็จะออกที่20.5โวลต์นะครับหรือ20โวลต์โดยประมาณจากนั้นขา VCC ก็จะได้รับไฟแล้วที่20โวลต์ผมไม่วัดนะเดี๋ยวพลาดนะครับมัน IC ผมเสียหลายตัวนะครับนะครับต้องขออนุญาตไม่วัดนะคลิปนี้ เดี๋ยวเสียครับนะครับเพราะว่าอะไรนะครับพ่อปลายมิเตอร์เราเนี่ยมันจะมีคลื่นความถี่นะครับผมกลัวไปลบกวนการทํางานของไอซเขาเดี๋ยวไอซีเขาจะชอบเสียหายได้เพื่อนๆก็ได้เห็นความสัมพันธ์แล้วนะเรื่องของมอแปลงมอแปลงแยกขดนะครับระบบเติมไฟนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็จบไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ